มหาชอขอมาเล่าชุดที่37เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมมาร้ายไปดีมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะเลือกเกิดเองตามใจชอบไม่ได้ฉะนั้นจึงมีมนุษย์ถือกำเนิดเกิดมาในตระกูลที่สูงศักดิ์อุดมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและก็มีมนุษย์ที่เกิดมาในตระกูลยากจนเข็ญใจทั้งนี้ย่อมแล้วแต่กฎแห่งกรรมจะบันดาลให้เราเกิดไม่มีใครเลือกเกิดได้ตามใจชอบต้องแล้วแต่บุญกุศลบารมีที่เราได้เคยสร้างสมเอาไว้สิ่งใดที่เราได้กระทำไว้เราก็จะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นชาติปัจจุบันหรือชาติข้างหน้าต่อไปจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะเป็นเงาติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งคอยโอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนตามสนองสิ่งที่คนเราจะต้องประสบด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์หรือเกิดมาในตระกูลต่ำต้อยสิ่งนั้นก็คือความทุกข์เมื่อได้บรรลุนิติแล้วก็ย่อมจะมีปัญหาชีวิตที่จะต้องคอยขบคิดแก้ไขยากบ้างง่ายบ้างก็แล้วแต่เหตุการณ์ในชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อยังมีความรู้สึกในรูปรสกลิ่นเสียงและก็ยังลุ่มหลงอยู่ในกิเลสตัณหายังมีความโลภความรักความโกรธความหลงก็ย่อมจะวนเวียนตายเกิดแล้วก็ตายตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติที่เกิดดับไม่รู้จักจบจักสิ้นหมกมุ่นอยู่ในกองกิเลสตัณหาฉะนั้นองค์พระศาสดาจึงทรงชี้ทางดับทุกข์พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดให้สุดสิ้นลงจากการแก่เจ็บตายด้วยอาศัยอำนาจจิตที่มีศีลสมาธิปัญญาที่จะกำจัดความทุกข์ความรู้สึกให้สูญสิ้นไปจากใจไม่มีวันที่จะกลับคืนมาอีกมนุษย์เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาต้องรับทุกข์ด้วยกันทุกคนที่สุดก็ไม่มีผู้ใดหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทำไมเราจึงไม่ทำจิตให้มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในเมื่อเรามีโอกาสสามารถจะช่วยเหลือกันได้โดยไม่ทำให้ได้รับความเดือดร้อนข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตระวังอย่าทำบุญได้บาปเพราะเคยมีบางท่านหลงงมงายในการทำบุญทำทานโดยกู้หนี้ยืมสินแทนที่จะก่อความสุขทางใจกับเกิดความทุกข์เพราะกระทบกระเทือนครอบครัวในการครองชีพฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติทางสายกลางย่อมจะได้ผลดีกว่าฉะนั้นผู้ซึ่งเกิดมาดีเมื่อเป็นคนแล้วก็ควรจะประกอบแต่กรรมดีเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ทางที่ดีและผู้ที่เกิดมาไม่ดีแต่เมื่อเป็นคนอยู่ในโลกก็ประกอบด้วยหรือว่าประกอบแต่กรรมดีความดีนั้นย่อมตามสนองในโลกนี้และก็ในโลกหน้าเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสู่ทางดีผู้เกิดมาดีแต่เมื่อเป็นมนุษย์ก็ประกอบแต่กรรมชั่วย่อมจะได้รับกรรมตามสนองเช่นเดียวกันได้เคยมีเรื่องมาผู้สร้างความดีมีจิตเมตตาสงสารแล้วในอดีตความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและก็ไม่เป็นสิ่งที่เก่าแก่ล้าสมัยจนเกินไปคล้ายเพชรมณีอันมีค่าแม้จะตกหรือว่าจมอยู่ในโคลนตมจะช้าจะนานเพียงไรเมื่อมีมนุษย์ไปพบไปเห็นเข้าก็ย่อมจะมีคุณค่าไม่เสื่อมคลายย่อมจะนำเอามาเป็นเครื่องประดับกายและก็เรื่องของผู้ประกอบกรรมดีก็ประดับความรู้เช่นเดียวกันเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นนับย้อนหลังจากปี2500ไปประมาณ40กว่าปี
ครอบครัวมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมสูงได้ขอพระราชทานบัตรทำเหมืองแร่พลอยแขวงเมืองกาญจนบุรีซึ่งต่อมาเป็นกิ่งอำเภอบ่อพลอยขึ้นกับอำเภอพนมทวนเย็นวันหนึ่งมีคนเดินทางหมู่หนึ่งมาหยุดพักแถวเขตหน้าบ้านเจ้าของบ้านเมื่อเห็นก็เกิดมีความสงสารเพราะเป็นคนมีเมตตาจิตเห็นผู้ใดได้รับความลำบากเดือดร้อนก็อดคิดที่จะช่วยเหลือไม่ได้เมื่อเห็นว่าคนหมู่นั้นจะพักแรมในที่แจ้งเช่นนั้นกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะสมัยนั้นมีสัตว์ร้ายชุกชุมกลัวว่าจะเป็นอันตรายจึงเรียกให้คนหมู่นั้นขึ้นมาพักบนบ้านและได้สั่งให้คนในบ้านจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญและก็สนทนากันด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยไมตรีจิตจากเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีและซ้ำยังเชิญแขกที่มาพักให้รับประทานอาหารเช้าเสียก่อนค่อยออกเดินทางต่อไปแต่พอรุ่งเช้าปรากฏว่าหมู่แขกที่มาพักได้ออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่ยังไม่ทันสว่างดีทำให้พ่อบ้านสงสัยว่าทำไมเมื่อวานรับปากว่าจะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วถึงจะไปจึงกลับหายตัวไปก่อนเช่นนี้เมื่อเข้าไปในห้องที่ชายหมู่นั้นพักก็เห็นข้างฝาเป็นไม้กระดานมีตัวหนังสือเขียนด้วยดินสอพองมีใจความว่าข้าขอลาท่านผู้ใจดีไปก่อนข้าจะจดจำความดีของท่านตลอดไปเจ้าของบ้านเมื่อได้เห็นหนังสือแล้วก็งงจึงซักถามคนในบ้านว่าตอนที่เขาจะไปนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างแต่ไม่มีใครทราบนอกจากชายในบ้านผู้หนึ่งซึ่งนอนติดกับห้องของแขกแปลกหน้าที่มาพักเล่าว่าตอนดึกนอนไม่หลับได้ยินเสียงข้างห้องเขาปรึกษาพูดโต้ตอบกันได้ยินชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเวลาดึกสงัดนอกจากจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องอยู่ห่างไกลนานๆจะมีเสียงรบกวนสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพี่เมื่อไหร่จะลงมือล่ะนี่ก็ดึกแล้วประเดี๋ยวจะสว่างเสียการเสียงานหมดเสียงชายผู้ถูกเรียกว่าพี่ถอนหายใจอย่างใช้ความคิดหนักแล้วก็พูดออกมาว่าข้ากลับใจเสียแล้วข้าจะไม่แตะต้องไม่ทำอะไรบ้านนี้เป็นอันขาดอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นอย่างแปลกใจว่าอ้าวทำไมล่ะพี่มันไม่เสียเวลาเปล่าหรือก็ตกลงกันแล้วไงว่าจะมาปล้นเสียงชายถูกเรียกว่าพี่ถอนหายใจแล้วก็พูดอย่างช้าๆว่านั่นมันเป็นก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวนี้ข้ากลับใจเสียแล้วข้าบอกตรงๆว่าข้าทำไม่ลงพวกเองไม่เห็นหรือบ้านนี้เขาใจดีเขาต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราอย่างไงพวกเรารู้พวกเราเห็นทั้งที่เขาไม่รู้จักเราเลยที่นี่เหมือนศาลาพักร้อนของคนเดินทางทั่วไปข้าเป็นโจรก็จริงแต่ข้าจะไม่ทำลายคนดีๆอย่างนี้เป็นอันขาดเสียงหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าแล้วพวกเราจะมาหากินเป็นโจรทำไมล่ะมัวแต่ใจอ่อนอย่างนี้ข้าเคยเห็นพี่มีจิตใจเข้มแข็งตลอดมาไม่เคยเห็นใจอ่อนอย่างนี้เลยเสียงผู้ที่พูดอย่างขึงขังว่าจริงข้าเคยปล้นมามากต่อมากแล้วไม่เคยย่อท้ออะไรแต่พวกเองอย่าลืมนะว่าพวกที่เราปล้นมาแล้วล้วนแต่คนชั่วพวกรีดนาทาเร้นจากพวกคนจนทำนาบนหลังคนพวกเหล่านี้ก็เป็นคนชั่วเหมือนเราจะทำลายมันก็ไม่บาปนักหนาอะไรชาวบ้านที่ถูกมันขูดรีดหรือว่าพวกถูกรีดไถพากันสมน้ำหน้ามันคนชั่วทำลายคนชั่วด้วยกันมันก็ไม่แปลกอะไรมันสมน้ำสมเนื้อกันเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าจริงพวกข้าคิดเหมือนอย่างพี่แล้วถ้าเราทำลายคนดีๆเราคงตกนรกกันหนักเลยทีเดียวเสียงชายผู้พี่พูดว่าข้าคิดว่าบาปหนักเท่ากับทำลายพระอรหันต์และชาวบ้านปากเกลือปากปลาก็คงจะแช่งเราให้ฉิบหายตายโหงที่เรามาทำลายศาลาที่พักอาศัยของคนทั่วไปเช่นนี้ต่อไปใครจะกล้ามารับคนแปลกหน้าอย่างเราอีกล่ะเพราะเรามาทำลายความดีเสียหมดแล้วต่อไปนี้ข้าจะเลือกปล้นคนมั่งมีขึ้นมาเพราะความชั่ว
ยกเว้นผู้ประกอบกรรมดีแล้วหลายเสียงก็ถามขึ้นว่าแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่เสียงชายผู้พี่ก็บอกว่าเราก็ต้องรีบออกจากบ้านนี้ก่อนที่จะสว่างมีเสียงถามขึ้นมาว่าแล้วเราไม่ลาเจ้าของบ้านเขาเสียหน่อยหรือเพราะว่าตอนเช้าเขาคงหาอาหารมาเลี้ยงพวกเราอีกเสียงชายผู้เป็นพี่พูดว่าอย่ามัวห่วงกินเลยวะข้าจะเขียนหนังสือลาไว้ที่ข้างฝาบอกเจ้าของบ้านเขาไว้ชายผู้อยู่ในบ้านเล่าแล้วก็บอกว่าแรกผมก็ได้ยินผมก็ตกใจกลัวแต่เมื่อฟังดูเห็นผู้ที่ถูกเรียกว่าพี่คงจะเป็นนายโจรนั้นได้กลับใจเสียแล้วก็เบาใจท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านฟังแล้วก็มิได้พูดว่าอะไรนี่ก็เห็นได้ว่าความดีได้ประกอบขึ้นนั้นได้ทำให้คนกลับใจจากชั่วเป็นดีได้ระยะหนึ่งทั้งที่ผู้ประกอบกรรมดีมิได้หวังสิ่งใดตอบแทนแต่ความดีก็แสดงผลให้เกิดขึ้นเองและเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามาร้ายก็ตั้งใจจะมาปล้นแต่เมื่อกลับใจได้เกิดความดีขึ้นทางจิตทำให้รู้จักบาปบุญคุณโทษในระยะหนึ่งหรืออาจจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ประกอบสัมมาอาชีวะตลอดไปก็ได้เพราะไม่มีผู้ใดได้ติดตามวิถีชีวิตของพวกนี้ต่อไปและข้าพเจ้าคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้คงจะหาโจรที่มีจิตใจกตัญญูเช่นนี้คงหายากในยุคนี้แม้แต่บุตรธิดาก็ยังพาความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณและศิษย์ซึ่งเคารพบูชาอาจารย์เช่นสมัยก่อนไม่ค่อยจะได้แล้วจะเอาความดีอะไรกับโจรในยุคปัจจุบันนวนิยายใต้เงารักตอนที่8หญิงสาวกลับถึงบ้านด้วยความละเหี่ยใจวันนี้มันเป็นวันแห่งความวุ่นวายและก็ขายหน้าของเธอโดยแท้ทุกอย่างประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นยังไม่พอเธอยังก่ออุบัติเหตุจนเกือบจะทำให้นายเดี่ยวเด้งสำราญเพื่อนชายผู้น่าสงสารถูกย่างสดอยู่ในรถคู่ชีพของเขาส่วนรถคันโปรดของเธอก็เสียหายไม่น้อยต้องส่งไปให้ทางอู่ซ่อมขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งใจจะอาบน้ำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็จะนอนพักเด็กคนใช้ก็ขึ้นมาตามคุณหนูคะมีเพื่อนมาคอยอยู่ข้างล่างค่ะหญิงสาวก็ถามว่าใครนายบัญชาใช่ไหมลงไปบอกเขาว่าฉันนอนหลับให้กลับไปก่อนเธอสั่งด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดจะพักผ่อนสักหน่อยก็ยังอุตส่าห์มีคนมารบกวนอีกจนได้คนรับใช้ก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณอนุจิตกับคุณปวีนาบอกว่ามีเรื่องด่วนจะมาบอกค่ะหญิงสาวทวนชื่อว่าอนุจิตกับปวีนาเธอทวนชื่อของเพื่อนสาวเบาๆหัวคิ้วขมวดเข้าหากันเล็กน้อยอย่างคลางแคลงใจเธอบอกว่าขอบใจลงไปบอกสองคนนั่นทีว่าฉันอาบน้ำก่อนแล้วจะลงไปคุยด้วยเดี๋ยวๆเท่านั้นแหละ10นาทีเสร็จธนิการก็อยู่ในชุดตามสบายเดินซอยเท้าลงบันไดไปพลางคิดว่าสองคนแวะมาหาเธอถึงบ้านในตอนใกล้ค่ำอย่างนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่าชวนออกไปเที่ยวหรือไม่ก็ดูหนังฟังเพลงไปตามเรื่องแหมแม่คุณคนสวยบอก10นาทีนี่ปาเข้าไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะฉันกับปวีนาเกือบจะกลับกันอยู่แล้วรู้ไหมอนุจิตกรากเข้ามาคว้าแขนเพื่อนรักครึ่งลากครึ่งจูงไปนั่งร่วมวงวันนี้นางสาวปวีนามาด้วยเห็นทีจะมีงานช้างเตรียมตัวจะไปย่ำที่ไหนกันล่ะธนิการซุดตัวลงนั่งข้างเพื่อนสาวพลางเอามือดึงชายแขนเสื้อกรุยกรายของปวีนาธาราอรุณดึงเล่นเป็นเชิงหยอกเย้าด้วยความสนิทสนมเพราะเพื่อนรักของเธอทั้งหมดก็มีอยู่เพียงแค่นี้เพื่อนสาวตอบว่าเปล่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมแต่มีเรื่องท็อปซีเครต
ลับสุดยอดที่เธอรู้แล้วจะต้องตื่นเต้นจนระงับใจเอาไว้ไม่อยู่ปวีณาเอ่ยขึ้นอย่างอมภูมิธนิการก็ถามว่าเรื่องอะไรถามพลางจิบน้ำส้มที่เด็กรับใช้เพิ่งยกมาให้เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ในท่าสบายไม่มีทีท่ากระตือรือร้นอยากจะรู้จักอะไรนักอนุจิตสกิดปวีณาแล้วบุยหน้าไปให้ดูเจ้าของบ้านบอกว่าดูมาดเขาสิเรากลับกันดีกว่าเขาคงไม่สนใจเรื่องการมาของเราอุตส่าห์คาบเอามาให้ถึงที่ธนิการก็บอกว่าบ้านายสองคนนี้ทำเป็นใจน้อยไม่เข้าเรื่องมีอะไรก็ว่ามาเถอะฉันเองกำลังกลุ้มใจอยู่เหมือนกันเธอเป็นอะไรไปดูหน้าตาเธอเสียวๆพิกลอนุจิตถามธนิการเธอก็บอกว่าจะเรื่องอะไรก็เรื่องนายสิบพันตัวแสบนั่นแหละวันนี้ทั้งวันฉันมีแต่เรื่องขายหน้าเสียรู้คนตลอดเวลาสุดท้ายก็เกือบจะทำให้เพื่อนชายของฉันคนหนึ่งถูกไฟคลอกตายในรถปวีณาถามเร็วปรือว่าเรื่องมันยังไงกันธนิการก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอให้เพื่อนรักทั้งสองฟังอย่างละเอียดแล้วก็สรุปในตอนท้ายว่าเธอสองคนรู้ไหมทุกวันนี้ฉันจะเป็นโรคจิตเพราะนายคนนี้อยู่แล้วเขาพยายามก่อกวนฉันทุกทางไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรกับฉันแน่ฉันว่านายนิพันธ์น้องชายของเขาจะต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจร่วมมือต้มเธอแน่อนุจิตแสดงความคิดเห็นปวีณาก็เอ่ยสนับสนุนว่า 100% เธอขึ้นบัญชีชื่อนายนิพันธ์เอาไว้สำหรับการชำระได้เลยลงได้มาอีแบบนี้แล้วก็ไม่มีพลาดธนิการพูดว่าฉันยอมรับว่าจนปัญญาที่จะจัดการลากตัวนายสิพันธ์ออกมาจากมุมมืดแต่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรไปไหนเขาเป็นต้องรู้หมดและก็รู้โดยละเอียดราวกับว่าเห็นด้วยตาตัวเองสงสัยจะจ้างนักสืบให้เดินตามก้นฉันตลอด24ชั่วโมงบางทีฉันคิดนะฉันอยากจะจ้างมือปืนสักคนหนึ่งให้ไปเก็บนายคนนี้เสียให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้หมดเรื่องหมดราวกันสักทีเพื่อนสาวก็บอกว่าคิดตื้นๆทำอย่างนั้นแล้วมั่นใจหรือว่าจะพ้นมือกฎหมายไปได้ธนิการเขาตอบว่าฉันคิดอยู่ตรงนี้แหละไม่เช่นนั้นเรียบร้อยไปนานแล้วไม่ปล่อยให้มายั่วฉันอยู่หรอกอนุจิตก็พูดขึ้นว่าอย่าเพิ่งวู่วามทำอะไรมันต้องใจเย็นๆเธอจะไม่ลองฟังข่าวคราวจากปวีณาเขาบ้างหรือบางทีอาจจะทำให้มองเห็นช่องทางอะไรบ้างก็ได้นะอนุจิตบอกอย่างพยายามปลอบใจเพื่อนรักเพราะรู้ดีว่าธนิการมีความกลัดกลุ้มใจเพียงไหนธนิการก็บอกว่าก็เล่ามาซะทีสิแกล้งอมพระนำเอาไว้ได้ปวีณาก็บอกว่าสิ่งที่ฉันรู้มาก็คือขณะนี้นายสิพันอยู่ในกรุงเทพนี่เองปวีณาเริ่มเรื่องของเธอโธ่ฉันไม่เห็นจะสำคัญตรงไหนเลยลงได้เขารู้การเคลื่อนไหวของฉันตลอดเวลาและมาพูดโทรศัพท์กันอยู่คนละฟากถนนแบบนี้มันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในกรุงเทพและก็อยู่ไม่ห่างจากฉันนี่เองยังไม่ทันจบก็โวยวายแล้วเดี๋ยวฉันก็ไม่เล่าให้ฟังเสียนี่ปวีณาเล่นตัวธนิการก็บอกว่าเอาหน้าเล่าก็เล่าฉันจะฟังปวีณาก็เลยบอกว่าเธอจำพี่ประนาดได้ไหมธนิการพยักหน้าปวีณาจึงพูดต่อไปว่านั่นแหละพี่ประนาดเขารู้จักนายสิพันของเธอดีพอสมควรเลยทีเดียวเพราะนายสิพันคนนี้ไปใช้บริการของทรัสต์ที่พี่ประนาดทำงานอยู่เสมอๆครั้งสุดท้ายเจอกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองเขาไปติดต่อเพื่อจะเอาเงินไปซื้อที่ดินเธอแน่ใจหรือว่าใช่นายสิพันอิทธิพลธนิการถามด้วยประกายตามีความหวังกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีเพื่อนสาวก็บอกว่าและจะมีสิพันไหนกันอีกล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคนชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันถึงสองคนเอ๋ก็ไหนน้องชายเขาบอกว่านายสิพันวางมือจากวงการธุรกิจไปแล้ว
ธนิการยังอดแย้งไม่ได้เพื่อนสาวก็บอกว่าโธ่นั่นมันเรื่องง่ายๆที่จะร่วมมือกันเมคเรื่องขึ้นมาเพื่อเล่นละครกับเธอหญิงสาวก็บอกว่าเออจริงสินะเพราะเท่าที่ฉันเคยเจอมาด้วยตัวเองพวกนี้เป็นนักแสดงชั้นเยี่ยมด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกน้องเธอพึมพำอย่างเครียดแค้นที่แม้แต่คนทำสวนของนายสิพันก็ยังกล้าเล่นละครตบตาแล้วก็พูดยั่วให้เธอได้ขายหน้าธนิการถามต่อไปว่ารู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อนสาวของเธอก็บอกว่าไม่รู้แต่เข้าใจว่าต้องที่บ้านหลังที่เธอไปมาวันนี้นั่นแหละอนุจิตเตือนให้ปวีณาเล่าต่อว่าเขาว่านายสิพันนี่มีนิสัยแปลกๆด้วยนะปวีณาบอกว่าใช่นายสิพันอิทธิพลนี่มีนิสัยแปลกๆหลายๆอย่างที่รู้กันทั่วไปในหมู่คนรู้จักมักคุ้นกับเขาก็คือเขาชอบรถเป็นชีวิตจิตใจชอบขับรถเองและก็ขับเร็วมากเคยแข่งแรนลี่แล้วก็ชนะ 2-3 ครั้งแต่ไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปถึงขนาดเคยแย่งกล้องช่างภาพเอามาดึงฟิล์มที่เขาถ่ายทิ้งและชกปากช่างภาพครั้งหนึ่งเมื่อ 3-4 ปีก่อนก็ขับรถไปชนคนข้ามถนนคนหนึ่งตายคาที่เขาเข้ามอบตัวไม่ยอมสู้คดีไม่ใช้อิทธิพลทางการเงินเพื่อเอาตัวรอดทั้งที่เขาสามารถจะทำได้เขายอมติดคุกเพื่อชดใช้บาปกรรมที่ขับรถชนคนตายติดอยู่3ปีตอนนั้นชื่อของเขาก็เริ่มหายไปจากวงการธุรกิจและเมื่อออกจากคุกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครจะได้พบเห็นเขาบ่อยนักกิจการทุกอย่างยกให้น้องชายคนนั้นจัดการทั้งหมดแต่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังเขาจะบงการอยู่หรือเปล่าเธอรู้ละเอียดดีเล่าต่อไปสิธนิการครางออกมาเบาๆตั้งใจฟังอย่างสนใจพยายามจดจำบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปวีณาบอกเล่าเอาไว้ให้ขึ้นใจนอกจากนี้เขาว่าแกเป็นคนชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาเป็นชีวิตจิตใจชอบล่าสัตว์รักธรรมชาติและบางครั้งมีอารมณ์อ่อนไหวราวกับผู้หญิงธนิการถามว่าหน้าตาเป็นยังไงปวีณาก็บอกว่าผิวคล้ำท่าทางสมาร์ทมากหน้าตาดีสูงราว170แต่งตัวเรียบๆสีหน้าเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาอ๋อลืมไปพี่ประนาดบอกว่าน้ำหนักราวๆ70กิโลเธอรู้ละเอียดยังกับว่าเป็นแพทย์ประจำตัวเลยนะอนุจิตนั่งฟังมานานอดขัดขึ้นมาไม่ได้ธนิการกำลังตั้งใจฟังจึงหันไปดูว่าขอร้องเถอะแม่คุณอย่าเพิ่งชวนให้เขวปวีณาเล่าต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายังไม่มีแฟนและก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคู่มั่นของเธอธนิการถามว่าเธอแน่ใจหรือปวีณาบอกว่ารับรองนะฉันพยายามถามพี่ประนาดแล้วแกยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเขาว่ากันว่านายสิพันรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยที่เป็นคนเคยติดคุกมาก่อนเลยไม่ค่อยยอมเข้าสมาคมกับใครและไม่ยอมคบผู้หญิงคนไหนอีกด้วยธนิการพูดขึ้นว่าแต่ถึงยังไงเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาซุกตัวอยู่ที่ไหนฉันบอกตรงๆว่าฉันกลุ้มเหลือเกินธนิการพูดอย่างทอดอาลัยเพื่อนสาวก็ถามว่าถ้าเจอแล้วเธอจะทำยังไงธนิการก็บอกว่าฉันจะต้องพยายามพูดให้เขาถอนมั่นฉันให้ได้แต่ยังไงก็ตามฉันต้องการเปิดเผยโฉมหน้าของเขาเสียก่อนเรื่องอื่นคิดว่าคงไม่ยากนักฉันมีวิธีที่เธอจะตระคุบตัวเขาได้โดยที่เขาไม่มีโอกาสรู้ตัวหรือว่าวางแผนซ้อนเหมือนอย่างที่เธอเคยโดนมาแล้วอย่างเจ็บแสบจะทำยังไงฉันมองไม่เห็นช่องทางเลยหรือว่าจะให้ฉันไปนั่งคอยดักเขาอยู่ที่ทรัสนั่นบ้าสิใครจะให้เธอไปทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นหัวไอ้เรืองสักอย่างจะต้องหาลู่ทางมาจนได้พี่ประนาดบอกฉันว่าอาทิตย์นี้นายสิพันจะไปติดต่อการซื้อขายไม้ส่งนอกกับเสียใหญ่เจ้าของโรงเลื่อยจักรแถวสะพานนนทบุรีอนุจิตถามขึ้นว่าเขาจะไปติดต่อกันที่ไหนก็ที่โรงเลื่อยนั่นแหละ
ที่ประนาดได้ยินมาโดยบังเอิญซึ่งนับว่าเป็นโชคดีมากที่ฉันยังบังเอิญถามขึ้นมาเมื่อเช้านี้พี่ประนาดไม่สงสัยเอาหรือไงที่อยู่ดีๆเธอก็ซักถามเรื่องนี้กับเขาเพื่อนสาวก็บอกว่าฝีมือฉันนี้แล้วแกล้งชวนคุยนั่นคุยนี่ไปตามเรื่องสักพักแล้วค่อยเรียบๆเคียงๆถามเอาทีละนิดทีละหน่อยอ้างว่าเคยได้ยินเพื่อนๆพูดถึงทำเป็นเซ่อๆซ่าๆเดี๋ยวๆพี่ประนาดก็เล่าจ้อเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยแล้วโรงเลื่อยนั้นชื่ออะไรเอปวีนาเอานิ้วเคาะขมับก๊อกๆยิ้มแห้งๆฉันลืมไปเสียแล้วสิอะไรนานานี่แหละเสร็จกันเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่ถ้าเกิดมีหลายโรงก็เป็นอันว่าเธอฟลาวแน่ๆธนิการอนุจิตเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนใจนั่นสิมันมีแห่งเดียวก็โชคเป็นของฉันแต่ถ้ามันมีหลายแห่งฉันก็คงจะหมดหวังอีกตามเคยมันคงยากที่จะบังเอิญไปเจอกันจังๆหน้าไม่เป็นไรปวีนาว่าฉันจะถามพี่ประนาดให้ใหม่เรื่องเวลาล่ะเขาจะไปพบกันเมื่อไหร่ปวีนาก็เอามือตีขาตัวเองดังเพี้ยด้วยความโมโหโอ้โหฉันลืมเรื่องนี้เสียสนิทเลยแต่เอาเถอะจะรีบถามให้และจะโทรมาบอกธนิการก็บอกว่าโธ่เอ้ยแม่นักสืบจำเป็นเก่งมาตั้งเยอะตั้งแยะไอเราหรือกระหลงศรัทธาที่ไหนได้มาตกม้าตายเอาเรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นเดี๋ยวพัดไล่เข้าป่าไปเลยเนี่ยพูดไม่พูดเปล่ายังเอามือผลักไหล่เพื่อนรักอย่างแรงปวีนาเสียหลักเอามือกวาดแก้วน้ำส้มบนโต๊ะล้มระเนระนาดวงสนทนาแตกทันทีต้องเรียกเด็กรับใช้มาช่วยกันเก็บกวาดให้เรียบร้อยแต่ทั้งสองก็ยังไม่ยอมกันลุกขึ้นมาหักนิ้วหักมือกันอุตลุดเหมือนเด็กๆจนต้องเข้าไปห้ามให้เลิกจึงสงบศึกลงได้เวลาที่เหลืออีก2วันก่อนถึงกำหนดไปดักสะกดรอยตามนายสิพันธนิการได้ออกไปสำรวจลู่ทางและก็บริเวณลงเรื่อยจักรแห่งนั้นเอาไว้พร้อมแล้วแล้วก็จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมีกล้องส่องทางไกลกำลังสูงกล้องถ่ายภาพติดเลนเทเลโฟโต้500มิลลิเมตรสำหรับถ่ายภาพระยะไกลโดยเฉพาะพอถึงวันอาทิตย์เธอตื่นแต่เช้าเพราะใจจดใจจ่ออยู่กับแผนการที่จะตะครุบตัวนายสิพันอยู่ตลอดเวลาแต่งตัวอย่างรัดกุมนุ่งกางเกงบลูยีนสวมเสื้อยืดเนื้อบางมีแจ็คเก็ตคุมอีกทีหนึ่งเปลี่ยนรถจากโอสโมบินสตาร์ไฟเป็น Mercedes-Benz 350 SEL สีบรอนเงินของบิดาเพื่อป้องกันไม่ให้นายสิพันจำได้และไหวตัวหลบหนีหรือวางแผนซ้อนเอาเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเบนซ์รุ่นนี้จะเถอะทะไม่ให้ความคล่องตัวเท่าที่ควรแต่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถจะไล่ตามรถทุกชนิดบนท้องถนนในเมืองไทยได้ทันไม่ว่าจะเป็นโรเวอร์3500คันนั้นหรือว่าคันไหนก็ตามยกเว้นแต่ว่านายสิพันอุตริขี่รถจักรยานยนต์มาเท่านั้นหญิงสาวบ่ายหน้าไปตามถนนติวานนท์ทางที่จะไปปทุมธานีขับเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนเพราะมีเวลาเหลืออีกมากกว่าจะถึงกำหนดที่นายสิพันจะไปที่โรงเลื่อยจักรแห่งนั้นรถเลย5แยกปากเกร็ดไปราว10เมตรเธอก็เหลือบไปเห็นนายเดี่ยวยืนเก้ๆกังๆอยู่ข้างทางกิริยาเหมือนกำลังคอยอะไรสักอย่างหนึ่งธนิการหักพวงมาลัยเลี้ยวปรีเข้าไปหากันชนเฉียดขากางเกงของเขาไปอย่างหวุดหวิดคะเนเอาว่าให้ยางล้อหน้าไปสีกับหัวรองเท้าของเขาพอดีเดียวตกใจที่จู่ๆก็มีรถพุ่งปาดเข้ามาตรงที่เขายืนอยู่สัญชาตญาณเอาตัวรอดกระตุ้นให้เขากระโดดถอยหลังแผลวออกไปตั้งหลักอยู่ห่างๆพร้อมกับพยายามเขม่นมองผ่านฟิล์มกองแสงสีเข้มเข้าไปในรถด้วยสีหน้าและสายตาเดือดดาลยกมือขึ้นเท้าเอวตีหน้าบึ้งตึงอย่างพร้อมที่จะมีเรื่องเธออดหัวเราะกับตัวเองไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าขึงขังอย่างโกรธจัดของเดี่ยวและนึกสนุกอยากจะแกล้งดูสักครั้งดูซิว่าเวลาเดี่ยวโมโหสุดขีดจ
ะปั้นหน้ายักษ์ใส่ตนขนาดไหนทศกัณฐ์หรือว่าราพนาศูนย์ถอยรถกลับทำทีเหมือนจะเข้าไปจอดชิดขอบทางซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงจึงเป็นทางลูกลังอัดแน่นธรรมดาไม่มีขอบฟุตบาทเข้าเกียร์สี่และถอนเท้าจากครัชอย่างกระทันหันทำให้รถกระตุกพรวดเข้าไปหาเดี่ยวอย่างแรงพร้อมกับเครื่องยนต์ก็ดับลงเดี่ยวโดดตัวลอยราวกับตะกแตนธนิการถึงกับหัวเราะคิกลั่นรถเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานซึ่งตรงข้ามกับเดี่ยวเขาโมโหหัวฟัดหัวเวียงความโกรธบรรลุขีดสุดดีดลูกแปรอักเข้าที่ล้อหน้าเต็มเหนียวแล้วเดินรีเข้ามาหาชูกำปั้นหราตรงหน้ากระจกอย่างท้าทายให้คนที่อยู่ข้างในออกไปต่อยปากกันธนิการกดปุ่มเลื่อนกระจกลงพอเห็นหน้ากันชัดเจนเดี๋ยวก็อ้าปากค้างสีหน้าเปลี่ยนไปเริ่มสไตล์ทะเลนทะลึ่งตามแบบฉบับเดิมทันทีปัดโทผมนึกว่าใครจะไปไหนล่ะถึงได้มาขับรถกระโดดเป็นกบจนเกือบจะเกยผมขึ้นอย่างเงี้ยฉันจะไปธุระนิดหน่อยคุณล่ะจะไปไหนถึงได้มายืนเกรดอยู่แถวนี้หรือว่ามาล่าเหยื่อเดี๋ยวเกาต้นคอยิกยิกเห็นผมเป็นอีเหี่ยวไปได้ผมจะไปหาเพื่อนที่ปทุมเดี๋ยวนี้ไม่มีรถข้างกายก็เลยอาศัยเบนซ์สปอร์ต2ประตู20หน้าต่างไปพลางๆก่อนฉันก็จะไปธุระแถวนั้นเหมือนกันขึ้นมาสิถ้ามีเวลาว่างจะไปส่งเธอเปิดประตูให้แต่เดี๋ยวทำท่าอิดเอื้อนเธอถามอย่างนึกลำคาญว่าจะไปไหมเพราะเห็นเขามัวแต่ยืดยาดอืดอาดไม่ยอมขึ้นรถเดี๋ยวผมขอโทรศัพท์เดี๋ยวเดินตรงไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะหมุนหมายเลขพูดกับปลายทางอยู่คู่หนึ่งจึงวางสายกลับมาที่รถก้าวขึ้นไปนั่งตอนหน้าคู่กับเธอแหมเขาเอามือลูบอุปกรณ์ต่างๆที่แพรวๆอย่างคนสนใจแล้วก็ชอบรถงามเหลือเกินคุณซื้อใหม่หรือครับไอ้เจ้า 350SEL คันนี้เปล่าของคุณพ่อฉันเองฉันนึกครึ้มขึ้นมาก็เลยงัดเอาออกมาขับดูเดี๋ยวก็บอกว่าผมนึกว่าคุณซื้อใหม่จะได้ขอทานเจ้าสตาร์ไฟคันนั้นเอาไว้ขับชูคอให้สาวๆน้ำลายหกบ้างหญิงสาวก็บอกว่าคุณก็ดีอยู่แค่นี้เองชายหนุ่มก็ถามว่าแล้วคุณจะไปธุระที่ไหนก็เที่ยวมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บอกว่าน่าอิจฉานะจริงอย่างที่เขาว่าทำงานทั้งวันเดือนละ1,500เดินไปเดินมาเดือนละ5,000รับรับตื่นตื่นเดือนละ15,000โยกย้ายมา50,000ทำไมผมจะได้โชคดีอย่างนี้บ้างเขาทิ้งตัวแผลกระบอกแล้วถอนใจเฮือกหญิงสาวก็บอกว่าโครงคุณเข้าท่าดีเนี่ยผมจำขี้ปากเขามาเล่าอีกทีนึงหญิงสาวก็บอกว่าเรื่องเงินค่าเสียหายที่ฉันทำรถคุณพังเมื่อไหร่จะไปเอาสักทีถ้าไม่อยากได้ฉันจะอุทิศเป็นการกุศลชายหนุ่มก็บอกว่าโธ่เอาสิครับแต่ตอนนี้ฝากไว้ที่คุณก่อนบอกแล้วไงล่ะว่าผมมันคนจนคนใจง่ายเก็บเงินไม่ได้เดี๋ยวเอาไปใช้อย่างอื่นหมดอยู่กับคุณน่ะปลอดภัยไร้กังวลแถมยังคิดดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ30ไม่ใช่หรือครับหญิงสาวบอกว่าฉันไม่ใช่แบงค์ไม่คิดค่าเซอร์วิสชาร์จนี่ก็นับว่าบุญเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเอื้อมมือออกไปจะปรับแอร์ธนิการตีหลังมือเพี้ยนั่งเฉยๆอย่าซนเดี๋ยวของฉันเสียเดี๋ยวบ่นอุบว่าดุชะมัดเลยนี่คุณรู้ไหมหลังจากที่คุณไปบ้านผมวันนั้นแล้วคนแถวนั้นถามกันให้แซดไปหมดว่าคุณเป็นใครหญิงสาวก็ถามว่าแล้วคุณตอบเขาว่ายังไงล่ะเธอถามเรื่อยๆยังไม่สนใจนักผมก็บอกเขาว่านี่แหละทายาทคนเดียวของมหาเศรษฐีเมืองไทยแล้วก็เป็นแฟนกับผมด้วยคุยทับมันโกโก้ไปอย่างนั้นเองเขาอยากดูถูกผมนักธนิการร้องเสียงแหลมว่าบ้าเอากำปั้นเล็กๆระดมทุบอุตลุดไม่สนใจว่าจะโดนตรงไหนบ้างเดียวปิดป้องไม่ทันโดนเข้าหลายอึกรถเริ่มเสียการควบคุมแล่นกินทางเข้าไปในเลนขวา
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่10ล้อบรรทุกดินคันหนึ่งควบตะบึงแผ่นดินสะเทือนสวนทางมาเฮ้ระวังรถ10ล้อเดี่ยวร้องลั่นผวาไปแย่งพวงมาลัยหักหลบออกมาทางซ้ายอย่างรุนแรงเมอร์ซีเดสเบนซ์คันงามถลาวูบลงไปที่ไหล่ทางแคบๆวินาทีต่อมาเขาก็หักกลับขึ้นมาบนถนนอีกครั้งจนล้อหลังปัดฝุ่นฟุ้งตลบรอดพ้นจากการประสานงากับเจ้าถนนคันนั้นไปชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดและเกือบโจรลงข้างทางหากไม่ได้การตัดสินใจที่รวดเร็วจับพันทันเหตุการณ์ของเขาธนิการเทวานุกูลตกตะลึงเย็นเฉียบไปทั้งร่างใบหน้าซีดเผือดเดี่ยวพ่นลมออกทางปากชำเลืองมองดูอย่างสมเพชพร้อมกับขยับออกมานั่งตามปกติเกือบไปแล้วไหมล่ะถึงจะเป็นเบนซ์แต่ก็มีสิทธิ์แบนได้เหมือนกันถ้าเล่นกับสิบล้อหญิงสาวก็บอกว่าคุณนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุเธอแหวเข้าใส่เขามีอย่างที่ไหนกันเที่ยวตีคล้องร้องเปล่าบอกชาวบ้านว่าฉันเป็นแฟนตั้งแต่คบกันมาฉันไม่เคยคิดอย่างนี้กับคุณเสียหน่อยดีละเมื่อคุณทำให้ฉันต้องขายหน้าฉันก็จะไม่ให้เงินคุณเลยแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวครางอ่อยๆว่าเวรละสิเราไงเป็นงั้นไปได้หญิงสาวก็บอกว่าก็ยุติธรรมดีแล้วคุณทำฉันเสียชื่อฉันทำรถคุณพังหักล้างกันไปไม่ฟ้องข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็นับว่าเมตตามากแล้วเดี๋ยวบอกว่าผมก็ไม่มีเงินไปดาวบ้านตามที่คุณสั่งละสิหญิงสาวก็บอกว่านั่นมันเรื่องของคุณปากมากอย่างนี้อยู่รูต่อไปก็แล้วกันเธอพูดด้วยสีหน้าบึ้งตึงอย่างโกรธขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวถึงกับหน้าจ่อยลงไปถนัดเดี๋ยวถามว่าคุณโกรธผมมากหรือครับเขาถามด้วยเสียงเศร้าๆทำหน้าชวนให้เกิดความสงสารหญิงสาวก็บอกว่าใช่ฉันโกรธคุณมากโกรธยังไม่เคยโกรธมาก่อนแล้วก็เสียใจไม่คิดว่าเพื่อนที่ฉันไว้ใจจะให้ความสนิทสนมมากที่สุดจะเป็นคนปากพล่อยเช่นนี้เดี๋ยวก็บอกว่าผมไม่ได้พูดจริงๆหรอกครับผมเพียงแต่ล้อคุณเล่นเท่านั้นหญิงสาวก็บอกว่าไม่รู้ละฉันโกรธคุณแล้วเธอสะบัดหน้าหนีเดี๋ยวก็บอกว่าผมขอโทษหรือจะให้คุกเข่าลงขอขมาก็ได้หญิงสาวพูดบอกว่าอย่าท้านะเธอจำเลืองมองหน้าเขาอย่างไม่คลายโมโหผมไม่ได้ท้าแต่ผมต้องการจะทำจริงๆถ้าหากมันช่วยให้คุณหายโกรธผมธนิการก็แน่เหมือนกันเธอเอารถเข้าจอดข้างทางเดี๋ยวเปิดประตูลงไปยืนตัวตรงอยู่ข้างล่างลงมาสิครับหรือจะให้ผมคุกเข่าขอขมาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพูดได้ท่าทางขึงขังทำท่าจะคุกเข่าลงจริงๆธนิการมองดูหน้าแห้งๆของเพื่อนชายแล้วก็เกิดความสงสารใจอ่อนเอื้อมมือออกไปดึงชายเสื้อของเขาให้กลับเข้ามาในรถนั่งตามเดิมเอาล่ะไม่ต้องขอขมาฉันเชื่อว่าคุณกล้าทำและต่อไปอย่าได้ไปปากโป้งพูดอะไรแผลงๆอย่างนี้อีกครับว่าแต่ว่าคุณหายโกรธผมแล้วนะเธอพยักหน้ารับพร้อมกับออกรถเดี่ยวเอนตัวลงกระเบาะทำตาปริบๆถอนใจเบาๆหญิงสาวตะแคงหน้าถามว่าเป็นอะไรไปเปล่าผมขออนุญาตฟังเพลงหน่อยได้ไหมเอาสิเดี่ยวเอื้อมมือไปเปิดวิทยุจูนคลื่นกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบแล้วก็ปิดมันดื้อธนิการถามว่าไม่อยากฟังเพลงแล้วหรือไงเดี๋ยวก็ตอบว่าอยากเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่แล้วมีแต่เพลงฝรั่งร้องกันเย่เย่ร้องยังกับว่ากะละแมติดฟันผมฟังไม่รู้เรื่องหญิงสาวก็บอกว่าเพลงไทยก็มีนี่ผมไม่ชอบเพลงพวกนี้วนเวียนอยู่แต่เรื่องต่อว่าต่อขานประจานเสียดสีกันยิ่งบางเพลงร้ายหนักรักสองเศร้าสามเศร้าไม่มีศีลธรรมหญิงสาวก็บอกว่าแล้วคุณจะฟังเพลงอะไรจ๊ะเดี๋ยวก็ตอบว่าเขมรไซโยกเดี๋ยวบอกหน้าตาเฉยธนิการสายหน้าอย่างระอาใจดูสิหน้าเศร้าอยู่เมื่อครู่ยังไม่ทันไรทำหน้าทะเลนอีกแล้วแต่ถึงแม้เดี๋ยวจะพกเอาแต่ความกวนประสาท
และชอบแย่โทโสก็ยังดีกว่าเพื่อนชายคนอื่นๆความทะลึ่งตึงตังของเขาไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยแถมยังช่วยให้เธอได้หัวเราะมีความสุขไปชั่วขณะพร้อมกับเขาก็ทำตัวให้น่าสงสารได้อย่างแปลกประหลาดหญิงสาวเลี้ยวรถแล่นตรงไปอีกครู่หนึ่งก็ขึ้นสะพานนนทบุรีลดความเร็วลงทำท่าจะเข้าไปจอดข้างทางใจคอคุณคิดที่จะจอดรถชมวิวบนสะพานอย่างนี้นั่นหรือครับเดี๋ยวโวยวายลั่นขึ้นถ้าฉันอยากจะจอดมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็บอกว่าผมก็จะเดินไปนะสิครับไม่เห็นหรือครับว่า10ล้อวิ่งกันไม่ขาดสายสะพานสั่นเป็นเจ้าเข้าเดี๋ยวพอเกิดพิศวาสแถเข้ามาจูบทั้งคนทั้งรถก็แบนแต๊ะอยู่เท่านั้นเองธนิการหัวเราะเบาๆพาเบนซ์คันหรูเคลื่อนที่ออกไปช้าๆธนิการถามว่าคุณจะรีบไปหาเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก็บอกว่าผมไม่ไปแล้วอ้าวแล้วเพื่อนคุณไม่คอยเก้อหรือเดี๋ยวก็บอกว่าไม่หรอกครับเมื่อกี้นี้ผมโทรไปบอกมันเรียบร้อยแล้วคุณนี่แย่มากเลยนะเธอเลี้ยวรถเข้าไปจอดใต้ต้นหางนกยูงซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนบริเวณคอสะพานแห่งนั้นแล้วก็ดับเครื่องยนต์คุณเป็นเพื่อนที่ใช้ไม่ได้ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อการนัดหมายไม่ซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตัวเองเดี๋ยวยิ้มแห้งๆเดี๋ยวบอกว่าโทผมอยากนั่งเบนซ์ราคาเป็นล้านมานานแล้วเมื่อมีโอกาสได้นั่งก็เลยอยากจะนั่งให้นานที่สุดเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตคุณก็น่าจะรู้ว่าผมบ้ารถขนาดไหนยิ่งมีผู้หญิงสาวๆสวยๆขับให้นั่งด้วยแล้วผมคงนอนไม่หลับไปหลายเดือนธนิการพูดว่าดีละถ้าคุณชอบมันมากวันนี้ฉันขอยกหน้าที่ขับให้กับคุณเธอบอกยิ้มๆเดี๋ยวก็ตอบว่าด้วยความเต็มใจยิ่งแต่ถ้าเกิดขับไปสีกับใครเข้าๆผมไม่ต้องใช้หนี้คุณจนตายหรือครับธนิการหัวเราะเบาๆเอาปลายนิ้วจิ้มจมูกของเขาอย่างที่เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งที่บ้านของเดียวถ้าคุณเซ่อซ่าขนาดนั้นฉันจะให้คุณขับรถใช้หนี้ไปตลอดชีวิตแล้วได้เงินเดือนหรือเปล่าครับได้สิกินอยู่ฟรีเดี๋ยวอมยิ้มแก้มตุ่ยงั้นเดี๋ยวผมจะขับไปเกยกับ10ล้อเสียเลยเงกเนี่ยหญิงสาวชูมะเงกขาทำท่าจะสับโป๊กลงมาตรงหน้าแงของเขาจริงๆเดี๋ยวพงะหลบเอาล่ะลงมาแล้วหยิบกล้องถ่ายภาพกับกล้องส่องทางไกลที่เบาะหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวทำตามคำสั่งของเพื่อนสาวยังไม่มีทีท่าอิดออดลงจากรถเดินไปอยู่ข้างๆธนิการรับเอากล้องส่องทางไกลมาปรับโฟกัสส่องเข้าไปในบริเวณลงเรื่อยจักรซึ่งอยู่คนละฟากถนนซึ่งตำแหน่งที่เธอยืนอยู่ในขณะนี้สามารถจะมองเข้าไปสำรวจดูข้างในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะตัวบ้านพักหลังโออาร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินติดถนนใหญ่หากกระจกไม่ติดฟิล์มกรองแสงสีทึบก็แทบจะเห็นความเคลื่อนไหวภายในบ้านบริเวณถนนคอนกรีตด้านหน้ามีรถเก๋งจอดอยู่ 3-4 คันเดียวถามด้วยความประหลาดใจว่าคุณจะมาเที่ยวแถวนี้หรือครับหลังจากพยายามค้นหาความสวยงามของภูมิประเทศแถวนั้นอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอแม้แต่ต้นหางนกยูงที่กำลังออกดอกสีแดงก็หรงเหรงเต็มทนสะพานหรือถนนก็ไม่เห็นจะเข้าท่าตรงไหนธนิการบอกว่าคุณไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นหน้าที่ในขณะนี้คือขับรถและก็ทำตามคำสั่งของฉันเธอบอกด้วยเสียงห้วนๆอย่างไม่ต้องการจะอธิบายอะไรให้เยินเย้อเสียเวลาพร้อมกับเดินข้ามถนนเลี้ยวขึ้นไปบนสะพานช้าๆคุณว่าแถวนี้เป็นยังไงธนิการยิ้มกริ่มอย่างมีเลสนัยบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในใจสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเต็มที่ผมว่าวิเศษไปเลยเดี๋ยวรีบตอบอย่างเอาใจอย่ามาแกล้งไปชดฉันเดี๋ยวฉันทุ่มตกแม่น้ำเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคุณมาทำอะไรที่นี่หางเสียงของเขาเปลี่ยนไปจริงจังหัวคิ้วขมวดเข้าหากันน้อยๆจ้องหน้าหญิงสาวเหมือนจะค้นหาคำตอบเอาจากดวงตาที่เป็นประกายแจ่มใสคู่นั้นฉันต้องมาสะกดรอยตามใครคนหนึ่ง
ธนิการหันหลังพิงราวสะพานเริ่มต้นจับตาดูรถที่จะผ่านขึ้นลงจากทางฝั่งนนทบุรีชนิดคันต่อคันไม่ยอมให้คลาดสายตาคุณเป็นจลาจลเดี๋ยวมีสีหน้าตื่นๆใคร CIA หรือว่า KGB หญิงสาวก็บอกว่าเปล่าฉันเป็นสปายให้กับตัวเองผมยอมรับว่าสมองทึบไปหน่อยผมไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดคุณต้องการมาติดตามใครและเขาคนนั้นมีความสำคัญขนาดไหนหญิงสาวก็บอกว่าเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบให้คุณฟังอย่างละเอียดแต่ตอนนี้เป็นลูกมือฉันไปพลางๆก่อนก็แล้วกันเดียวขยับกล้องถ่ายภาพที่สะพายอยู่ในไหล่ยืดอกขึ้นทำท่าทางผึ่งผายถ้ามันจะสนุกดีเหมือนกันแฮะทำยังกะว่าอยู่ในหนังเกือบครึ่งชั่วโมงธนิการปักหลักนับรถอย่างตั้งอกตั้งใจโรเวอร์สีเขียวมะกอกก็แล่นขึ้นสะพานมาด้วยความเร็วสูงหญิงสาวมีอาการตื่นเต้นในสีหน้าแต่พยายามสะกดเอาไว้ไม่แสดงพิรุธอะไรออกมาหมุนตัวกลับหันหน้าออกไปทางลำน้ำอันเวิ้งว้างจนกระทั่งรถระดับเพลย์บอยรุ่นเดอะคันนั้นผ่านไปเธอจึงหันกลับและก็ฉิวไปที่รถราวกับจะวิ่งโดยมีเดี่ยวตามไปติดๆโรเวอร์คันงามชะลอความเร็วเลี้ยวเข้าไปในอาณาเขตลงเรื่อยจากอันกว้างขวางจากจุดที่คนทั้งสองแอบดูเห็นมันค่อยๆ คลานเข้าไปจอดตรงบันไดทางขึ้นของบ้านหลังโออาหลังนั้นธนิการปรับโฟกัสกล้องส่องทางไกลที่คมชัดที่สุดครู่หนึ่งชายหนุ่มอายุราว30ท่าทางเงียบขรึมแต่งตัวเรียบๆก็เปิดประตูก้าวออกมาจากทางด้านคนขับเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนพร้อมกันนั้นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นชาวจีนวัยกลางคนอ้วนพุงปลุยก็ออกมาต้อนรับทั้งสองทักทายกันอย่างสนิทสนมและคุยอะไรกัน 2-3 คำก่อนจะพากันเดินหายเข้าไปข้างในเอากล้องถ่ายรูปมาเธอสั่งพร้อมกับส่งกล้องส่องทางไกลคืนให้จัดแจงทดลองปรับโฟกัสตั้งแสงเปิดสวิตช์มอเตอร์ไดรฟ์ให้พร้อมที่จะถ่ายภาพได้ทันทีที่บุคคลผู้นั้นกลับออกมาขณะเดียวกันเดี๋ยวก็เอากล้องส่องทางไกลกำลังส่องสูงส่องเข้าไปดูในบริเวณลงเรื่อยนั้นบ้างมีแต่รถไม่เห็นมีคนเขาหันไปมองหน้าหญิงสาวด้วยสายตาบ้องแบ๊วอย่างไร้เดียงสากึ่งปัญญาอ่อนหญิงสาวก็บอกว่าและจะมีได้อย่างไงในเมื่อเขาเข้าไปในบ้านนั้นแล้วมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะเห็นเดี๋ยวก็บอกว่าอ้าวผมไม่ทันได้ดูเดี๋ยวครางออกมาอย่างผิดหวังพร้อมกับเปิดประตูจะเข้าไปนั่งในรถเพราะยืนกันมานานจนแทบจะเป็นเหน็บชาอยู่แล้วแต่เธอขยุ่มไหล่เสื้อหิ้วเอาไว้ซะก่อนคุณจะนั่งไม่ได้คุณต้องคอยจับตาเฝ้านายคนนั้นเอาไว้ถ้าเห็นเขากลับออกมาเมื่อไหร่รีบบอกฉันผมมีหน้าที่ขับรถนะครับเขาบอกด้วยสีหน้าแห้งๆแต่คุณรับปากแล้วไม่ใช่หรือว่าจะเป็นผู้ช่วยของฉันเดี๋ยวจำนนด้วยเหตุผลยืนตาปริบๆเอาคางเกยหลังคารถหันหน้าไปทางบ้านหลังนั้นจะนั่งก็นั่งไม่ได้เพราะหลังคาบ้านเก่าๆที่ปลูกอยู่บริเวณด้านล่างของคอสะพานบังเอาไว้จำเป็นต้องยืนแกร่วอยู่อย่างนั้นซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานสักเท่าไหร่10นาที20นาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงธนิการยิ้มให้น้อยๆแล้วเปิดประตูตอนหลังเข้าไปนั่งเอกเนกอยู่ในรถตั้งแต่มีเพื่อนชายมาไม่มีใครดีและเป็นสุภาพบุรุษเหมือนคุณเลยหญิงสาวพูดเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ต้องมาแกล้งยอเพื่อหลอกใช้ผมต่างหากเดี๋ยวพูดอย่างคนแสนงอนยืนยักสะโพกไปมาซ้ายทีขวาทีอย่างเมื่อยขบเต็มทนหญิงสาวก็บอกว่าอ้าวนี่ฉันพูดจริงๆนะเดี๋ยวก็บอกว่าไหนๆผมก็ต้องยืนขาแข็งเป็นยามให้คุณแล้วขอถามสักนิดเถอะว่าคนที่คุณสะกดรอยนี้เป็นใครเขาชื่อสิพันอิทธิพลเดี๋ยวทวนชื่อนั้นเบาๆว่าสิพันอิทธิพลสายตายังคงจับนิ่งอยู่ที่บ้านหลังนั้นตลอดเวลาผ
ผมไม่เคยได้ยินเขามีความสำคัญยังไงครับเขาซักถามต่อไปในลักษณะของการชวนคุยมากกว่าการซักถามแบบคนสอดรู้สอดเห็นหญิงสาวก็บอกว่าสำคัญมากสำหรับฉันและฉันก็มีเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมเจอหน้าพยายามหลบหลีกอยู่ตลอดเวลาเขาซ่อนตัวเองเก่งมากแต่คราวนี้ไม่มีทางรอดไปไหนได้ฉันจะตามจนกว่าจะถึงที่หมกตัวของเขาท่าทางเขารวยมากเลยนะครับมีโรเวอร์ 3,500 ลิฟแบ็คขี่แบบเนี้ยหญิงสาวก็พูดว่าเอาเรื่องทีเดียวเห็นว่ามีบริษัทหลายแห่งอยู่ในมือแต่ฉันไม่สนใจหรอกว่าเขาจะมีอะไรที่ไหนฉันต้องการจะพบตัวเขาและตกลงกันให้ได้เท่านั้นเดี๋ยวก็บอกว่าผมดูท่าทางคุณจะไม่ชอบหน้าเขานักเดี๋ยวพูดอย่างคนช่างสังเกตหญิงสาวก็ตอบว่าใช่นาย 10,000 คนนี้เป็นคนที่ฉันเกลียดและก็ขยะแขยงที่สุดนอกจากจะมีแต่ความโลภเห็นแก่ตัวงกอยากได้สมบัติของคนอื่นแล้วยังกวนประสาทเหมือนกับคุณแถมทำตัวลึกลับเหมือนท่านเขาแดคูร่าเดี๋ยวพูดขึ้นว่าเราบุกเข้าไปตอนนี้เลยไม่ดีหรือครับเห็นกันอยู่ชัดๆแล้วนี่หญิงสาวตอบว่ายังไม่ถึงเวลาฉันบอกแล้วไงว่าต้องการตามไปให้รู้ที่หมกตัวของเขาด้วย40นาทีผ่านไปก็ยังไม่มีทีท่าว่านาย 10,000 คนนั้นจะกลับออกมาเดี๋ยวเองยืนเปลี่ยนท่าจนนับครั้งไม่ถ้วนรู้สึกเหน็บชาแล่นสู้ๆขึ้นมาจนขาแข็งซึ่งถ้าให้นั่งตอนนี้ก็คงแทบจะนั่งไม่ลงเลยทีเดียวเขาบ่นออดว่าถ้าจะหลับเสียแล้วทำท่าอยากจะนั่งเต็มแก่ยังไม่ทันจะครวญขอความเห็นใจยังไงต่อไปชาย 4-5 คนก็ทยอยกันออกมายืนเกรอยู่ตรงเฉลียงหน้าบ้านเร็วเข้าออกมากันแล้วเยอะแยะจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวรายงานกับหญิงสาวเร็วปือธนิการพรวดออกมาจากรถพร้อมกับกล้องถ่ายภาพติดเลนเทเลโฟโต้สำหรับดึงภาพระยะไกลยกส่องไปยังที่เป้าหมายซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากใจไม่น้อยเนื่องจากมีอยู่ 2-3 คนที่แต่งตัวและก็มีท่าทางคล้ายกับนาย 10,000 อิทธิพลแต่ถึงยังไงเธอก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนหลายคนแยกกันไปขึ้นรถของตัวเองในที่สุดก็เหลือแต่นาย 10,000 กับชายจีนเจ้าของบ้านเพียง2คนทั้งคู่เดินลงจากบ้านตรงไปที่ริมน้ำซึ่งไม่สามารถจะเห็นการเคลื่อนไหวใดๆได้อีกเพราะตัวอาคารลงเรื่อยและก็โกดังเก็บไม้บังเอาไว้อย่างสิ้นเชิงไปที่สะพานหญิงสาวร้องบอกเดียวพร้อมกับออกเดินข้ามไปยังถนนฝั่งตรงข้ามเพราะเดาเอาว่าทั้งสองอาจจะไปที่ศาลานั่งเล่นที่ปลูกยื่นออกไปในน้ำก็ได้จริงอย่างที่เธอคาดครู่ต่อมาคนทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นที่ศาลานั่งเล่นนั่งปรึกษาหารือกันตามลำพังธนิการเปลี่ยนมาเป็นกล้องส่องทางไกลอีกครั้งเพราะระยะมันห่างไกลออกไปมากเกินกว่ากำลังของเลนเทเลโฟโต้ขนาด500มิลลิเมตรจะดึงภาพของคนทั้งสองเข้ามาเต็มเฟรมกล้องถ่ายภาพฮิตโทนี่หรือนาย 10,000 อิทธิพลที่เขาลือกันว่าสมาร์ทและก็มีอำนาจท่าทางจ๋องๆเหมือนไก่เป็นโรคไม่เห็นมีสง่าราศีตรงไหนเลยคุณยังจะดีเสียกว่าเธอลดกล้องลงหันไปพูดกับเดี่ยวที่ยืนตาป๊อกล็อกอยู่ข้างๆเขายิ้มอย่างภาคภูมิแต่ไม่ค่อยจะแจ่มใสนักเพราะเมื่อยจนหัวเข่าแทบจะหลุดอยู่แล้วแดดก็ร้อนเปรี้ยงอย่างไม่ปราณีทั้งสองยืนกรำกันอยู่อย่างทรหดจนเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมานาย 10,000 จึงกลับขึ้นไปที่รถเธอกับเดียวก็รีบกลับไปที่รถเช่นเดียวกันเอาสิคุณทำหน้าที่เป็นคนขับติดตามโรเวอร์คันนั้นไปอย่าให้คลาดสายตาเดียวเปิดประตูนั่งต่อหน้าให้เธอเข้าไปนั่งพลางโค้งอย่างหรูธนิการมองหน้าเขายิ้มฉันจะนั่งข้างหลังมีอย่างที่ไหนกันเจ้าของรถจะมานั่งคู่กับคนขับเสียศักดิ์ศรีหมดเดียวกระแทกประตูอย่างหัวเสียเดินอ้อมไปนั่งประจำที่คนขับปล่อยให้เธอเปิดประตูเข้าไปนั่งเองเธอสั่งว่าขับขึ้นสะพานไปช้า
รอให้เขาแซงขึ้นหน้าไปซะก่อนแล้วเราค่อยไล่ตามเธอสั่งเดี๋ยวเข้าเกียร์พารถเคลื่อนที่ออกไปแล้วบอกว่าครับผมเขารับคำอย่างประชดประชันที่ถูกเธอต้มเสียสุกหลอกใช้ให้เป็นคนขับรถและตัวเองโดดไปนั่งป๋ออยู่ข้างหลังควักลิปสติกออกมาแต่งริมฝีปากสบายใจเฉิบจากกระจกส่องหลังโรเวอร์คันงามเลี้ยวออกจากถนนใหญ่แต่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคะเนเอาไว้แทนที่จะบ่ายหน้ากลับไปเข้านนทบุรีมันกลับพุ่งฉิวไปทางปทุมธานีเสียชิบอ้าวเดี๋ยวร้องเหมือนแมวถูกเหยียบหางยุ่งแล้วล่ะสิเจ้าโรเวอร์คันนั้นมันไปคนละทางกับเรานี่หญิงสาวก็ร้องสั่งเร็วปือว่าเลี้ยวตามไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวพลัดกันแทนที่เดี่ยวจะชะลอรถลงรอถนนว่างแล้วหาจังหวะเลี้ยวกลับเขาเหยียบคันเร่งพารถกระโจนพวดไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงท่ามกลางความงุนงงของหญิงสาวแล้วก็หักพวงมาลัยไปทางขวาเต็มแรงวินาทีเดียวกันนั้นก็เบรกอย่างกระทันหัน Mercedes-Benz 350 SEL คันหรูก็มีอาการปัดเป็นลูกข่างหันกลับลำได้ราวกับปฏิหาริย์ธนิการหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดกลิ้งขุกขักอยู่ที่เบาะหลังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยลิปสติกที่ถืออยู่ในมือบรรจงเตรียมจะวาดลงริมฝีปากทิ่มพรวดเข้าไปในรูจมูกจนเลอะเทอะแดงเถือกไปหมดพอตั้งสติได้ก็พอดีกับที่เดียวพารถทยานไล่ตามโรเวอร์คันนั้นไปเธอยังใจหายใจคว่ำหายใจไม่ทั่วท้องเอาหลังมือปาดอย่างฉุนเฉียวเพราะในรถไม่มีกระดาษทิชชู่ติดมาด้วยจะบ้าหรือไงใครเขาสั่งสอนให้คุณกลับรถแบบนี้เธอโวยวายลั่นรถเอามือทุบเบาะรองศีรษะของเขาถี่ยิบอย่างโกรธแค้นเดี๋ยวพยายามกั้นหัวเราะจนตัวโยนหันมามองดูหน้าที่ยังแดงเถือกของหญิงสาวด้วยแววตาทะเลนผมขอโทษทีครับคุณสั่งให้ผมกลับรถเร็วๆผมก็เร็วซะจนลืมบอกให้รู้ตัวคุณน่ะเล่นอะไรบ้าๆถ้าเกิดพลิกคว่ำไปจะทำยังไงดูสิหน้าตาฉันเลอะเทอะหมดแล้วกระดาษทิชชู่ก็ไม่มีจะเช็ดธนิการเธอบ่นอุบเดี๋ยวล้วงกระเป๋ากางเกงขยุกขยิกแล้วก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เอาผ้าผมไปเช็ดก็ได้รับรองว่าปลอดภัยใส่กระเป๋ามาจากบ้านยังไม่ได้เช็ดอะไรเลยธนิการกระชากผ้ามาจากมือของเขาพยายามเช็ดถูแต่ลิปสติกเจ้ากรรมไม่มีทีท่าว่าจะหมดง่ายๆถ้าฉันรู้ว่าคุณมีเลือดบ้าอย่างนี้ฉันขับเองดีกว่ามันไม่คุ้มกันที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงเดี๋ยวก็บอกว่ารับรองเลยครับฝีมือขนาดผมแล้วถ้าหากมันคว่ำผมจะยอมตายก่อนเป็นคนแรกคุณไม่รู้อะไรการกลับรถแบบนี้มีไม่กี่คนหรอกที่ทำได้เมืองฝรั่งเขามีการสอนกันเป็นแรมปีผมเองดูหนังไอ้กันแล้วก็พยายามเอามาหัดทำดูบ้างกว่าจะเป็นคุณรู้ไหมซี่โครงผมรวนไปเป็นแถบเลยเดี๋ยวคุยอวดสรรพคุณของตัวเองขโมงโฉงเฉงหญิงสาวก็บอกว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งฉันเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบเธอพูดด้วยเสียงกร้าวอย่างไม่คลายหายโกรธผมบอกแล้วไงล่ะครับว่าขอตายก่อนเป็นคนแรกชีวิตคุณมันมีค่ามากนักหรือนั่นสินะผมนี่ก็นิสัยเสียชอบหลงตัวเองอีกแล้วเดียวขับรถพุ่งกลิ้วไปข้างหน้าราวกับจะแข่งแซงซ้ายแซงขวาอุตลุดธนิการนั่งหัวสั่นหัวกลอนหายใจไม่ทั่วท้องภาวนาบนบานสารกล่าววุ่นไปหมดเบาๆหน่อยได้ไหมฉันจะตาลายอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ทันหรอกครับโลเวอร์คันนั้นมันคล่องอย่างกะไรดีคุณรู้ได้ยังไงผมเคยอ่านรายงานการทดสอบมาแล้ว10นาทีที่ Mercedes-Benz ทยานลิ้วไปตามถนนมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดปทุมธานีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะไล่ล่าตามโลเวอร์คันนั้นทันเอ๊จนป่านนี้แล้วยังไม่เห็นเงาสงสัยจะกดปุ่มกลางปีกบินปลอหนีไปซะแล้วละมั้งเนี่ยหญิงสาวก็บอกว่าคุณอย่าพูดบ้าๆหน่อยเลยนะฉันยิ่งกลัวจะไม่เจอกันอยู่เดี๋ยวก็บอกว่าไม่น่าจะล่องหนไปอย่างไม่มีร่องรอยเช่นนี้ตามรายงานในสเปคเขาบอกว่ามันมีความเร็วแค่198เท่านั้นเอง350คันนี้เร็วกว่าไม่รู้เท่าไหร่ทำไมถึงตามไม่ทัน
ญิงสาวบอกว่าเราย้อนกลับไปทางเดิมดีกว่าบางทีเขาอาจจะแวะเข้าไปทานอาหารในสวนอาหารแถวๆนั้นก็ได้กลับรถแบบเมื่อกี้อีกไหมครับเดียวถามด้วยสีหน้าทะเลนตามเดิมหญิงสาวตวาดเสียงเขียวว่าไม่ต้องถ้าคุณทำอุตริพิเรนอย่างนั้นอีกฉันจะไล่ลงจากรถให้เดินกลับบ้านเองเขาลดความเร็วลงพอถนนว่างก็กลับรถซึ่งค่อนข้างจะทุลักทุเลไม่น้อยเพราะคันมันใหญ่วงเลี้ยวก็กว้างถ้ากลับรถตามแบบของผมไม่ต้องเสียเวลาอย่างนี้พริบตาเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวไม่วายจะโอเชิญเรียบร้อยไปคนเดียวเถอะค่ะสักวันหนึ่งฉันคงได้ไปงานศพคุณอ้าวไงแช่งกันอย่างนั้นล่ะครับเดี๋ยวหัวเราะเบาๆเหยียบคันเร่งน้ำมันพา350 SEL ย้อนกลับไปตามทางเดิมพอถึงสวนอาหารที่เขาลือกันว่ากุ้งเต้นอร่อยนักก็เลี้ยวเข้าไปจอดข้างทางยังไม่เข้าไปในลานจอดรถของสวนอาหารเลยทีเดียวคุณลงไปดูซิว่ามีรถเขาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เจอลองถามตำรวจที่ป้อมยามนั้นดูธนิการสั่งเดียวรับคำว่าครับผมแล้วก็เปิดประตูเดินไปเยี่ยมๆมองๆครู่หนึ่งก็เดินยิ้มร่ากลับมาแหมคุณเดาได้แม่นราวกับตาเห็นไอ้โรเวอร์คันนั้นมันจอดแต้อยู่ข้างในหลอกให้เราวิ่งหน้าเลือดไปเกือบถึงเมืองตัวเมืองปทุมหญิงสาวถามว่าไม่ผิดคันแน่นะรถตระกูลนี้ในเมืองไทยคงมีไม่กี่คันแต่ที่แน่ๆกระเพาะผมมันร้องอุทธรณ์ขอความเมตตาแล้วเราลงไปหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับหญิงสาวบอกว่าลงไปได้ยังไงเดี๋ยวนายนั่นก็เห็นฉันเดี๋ยวเอามือตบต้นคอตัวเองดังฉาดว้าไอ้ผมนี่มันก็โง่ตลอดสกเลยแฮะหญิงสาวเลยถามว่าคุณหิวมากเหรอเดี๋ยวก็ตอบว่าพอสมควรครับน่าจะมีอะไรรองท้องให้หนักๆเอาไว้สักหน่อยหญิงสาวก็บอกว่ากล้วยแขกที่ร้านฝั่งนู้นเป็นไงฉันเองอยากทานเหมือนกันเธอชี้ให้เขาดูร้านทอดกล้วยแขกที่ปลูกเป็นเพิงเล็กๆอยู่ริมถนนปากซอยเล็กๆที่เทไว้ด้วยลูกรังใกล้ๆกันก็มีป้ายรถเมย์ดีครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาให้เดี๋ยวเดินข้ามไปถนนฝั่งตรงข้ามพักใหญ่ก็หิ้วถุงกล้วยแขกพร้อมกับน้ำแข็งกลับมาทั้งสองนั่งทานกันไปก็คุยกันไปจนกระทั่งโรเวอร์สีเขียวมะกอกคันนั้นแล่นออกมาจากลานจอดรถของสวนอาหารเดี๋ยวจึงขับเบนซ์ 350 SEL สะกดรอยไปห่างๆผ่านจังหวัดนนทบุรีข้ามสะพานพระราม6ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์เลยสามแยกสะพานกรุงทนก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยซึ่งเป็นซอยเดียวกับที่ธนิการเคยมานั่นเองเดี๋ยวพูดขึ้นว่าคุณคิดว่าเขาจะรู้ตัวไหมว่ามีคนตามมาหญิงสาวก็บอกว่าฉันคิดว่าไม่รู้เพราะไม่มีวี่แววอะไรแสดงออกมาเลยเขาเลี้ยวเข้าซอยตามปกติอีกอย่างหนึ่งเขาคงจะไม่สงสัยเพราะไม่มีใครอุตริเอาเบนซ์ขนาดนี้มาสะกดรอยคนเธอตอบอย่างมั่นใจแล้วก็นึกกระหยิ่มว่าวันนี้แหละนายสิบพันเอ๋ยคุณไม่มีทางหนีรอดเงื้อมมือฉันไปได้แน่และยิ่งเมื่อเห็นโรเวอร์คันนั้นเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังเดียวกับที่เธอแอบมาดูลาดเราเธอก็ยิ่งแน่ใจมากยิ่งขึ้นจนเกือบจะ 100% ว่าครั้งนี้ไม่มีการผิดพลาดให้ต้องอับอายขายหน้าอีกเดียวหยุดรถซุ่มอยู่ห่างๆและถามว่าเอายังไงครับเราบุกเข้าไปเลยไหมแบบเอ็นเทปเบ้ดีไหมธนิการเทวานุกูลยิ้มอย่างผู้ชนะบอกด้วยเสียงเฉียบขาดว่าโอเคคุณขับเข้าไปได้เลยโปรดติดตามนวนิยายใต้เงารักตอนที่9ในคลิปต่อไป